เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดเห็นคนแก่หรือคนมีอายุชอบมาบ่นว่าเมื่อแก่ตัวไปแล้วเนี่ยสมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมแบบนี้เอนไซม์พอจะช่วยชะลอหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศได้หรือเปล่าครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นกับเพศชายครับซึ่งสาเหตุมาได้จากทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยปกติแล้วเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศสมองจะส่งสัญญาณไปที่หัวใจเพื่อสั่งให้หัวใจทำการบีบอัดเลือดลงไปที่อวัยวะเพศชายให้แข็งตัวแต่ผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นเมื่อมีสิ่งเร้าเลือดกลับไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้อย่างเต็มที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวไม่สมบูรณ์เนื่องจากระบบไหลเวียนของเลือดทำงานผิดปกตินั่นเองครับซึ่งผู้ที่มีอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพครับเช่นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขมันในเส้นเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ครับแน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้สร้างความวิตกกังวลให้กับคุณผู้ชายเป็นอย่างมากจนหลายๆท่านหันหน้าไปหาไวอากร้าซึ่งผู้ที่พึ่งยาตัวนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีอาการที่ผิดปกติบางอย่างในร่างกายนั่นทำให้ต้องระวังในการใช้ยาตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะส่วนผสมของไวอากร้าส่งผลบังคับให้หัวใจต้องทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายและยังทำการบีบอัดเลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายทันทีความดันในร่างกายจึงมีความผิดปกติในช่วงที่ทานยาครับอาการข้างเคียงของผู้ที่ทานยานี้บางรายอาจเพียงแค่ปวดศีรษะตาพร่าหน้าแดงแต่บางรายอาจส่งผลถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกช็อกหัวใจวายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเอนไซม์นั้นจะช่วยตั้งแต่ต้นเหตุของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั่นก็คือเลือดและระบบไหลเวียนนั่นเองครับอย่างแรกเลยเมื่อเราเสริมเอนไซม์เข้าร่างกายแล้วอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ก็จะทำงานได้เบาลงและใช้ตัวเองผลิตฮอร์โมนตัวอื่นๆได้อย่างเต็มที่ทำให้ระบบฮอร์โมนทำงานได้ดีเอนไซม์จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นครับช่วยลดความข้นของเลือดและขจัดไขมันที่เกาะอยู่ตามหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกไม่ติดขัดเมื่อมีการกระตุ้นจากสิ่งเร้าระบบเลือดก็จะไหลเวียนได้ปกติอวัยวะเพศก็จะแข็งตัวปัญหาที่หนักหนากวนใจของคุณผู้ชายก็จะค่อยๆลดลงครับแต่เอนไซม์ยังมีส่วนช่วยทำให้ต่อมลูกหมากทำงานได้ยังเป็นปกติเพิ่มความแข็งแรงให้กับเชื้ออสุจิเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับคุณผู้ชายที่มีปัญหามีบุตรยากเพราะเชื้ออสุจิไม่แข็งแรงครับเมื่อทุกอย่างในร่างกายดีขึ้นแล้วอาการสมรรถภาพทางเพศเสื่อมก็จะค่อยๆลดน้อยลงตามลำดับแต่อย่าใจร้อนนะครับเพราะเอนไซม์จะค่อยๆปรับสภาพร่างกายให้สมบูรณ์เมื่อร่างกายสมบูรณ์แล้วปัญหากวนใจของคุณผู้ชายก็จะหมดไปในไม่ช้าครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว